ครับโอเควันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะพูดก็คือจะเป็นเรื่องของคดีที่อยากไปขึ้นต่อนะครับความคดีเนี่ยมันช่วยอะไรกับคุณบ้างนะครับมีข้อหาอะไรเราคงจะปล่อยผ่านแต่ประเด็นที่ว่าตอนที่เราพูดถึงนะครับตอนที่เราพูดถึงอัลกอริทึมกับสินค้าเนี่ยเราเทียบว่าอัลกอริทึมมีสินค้าเทียบกับอัลกอริทึมที่หาคำตอบได้ดีที่สุดเทียบกับการลองทุกรูปแบบเห็นไหมฮะเทียบกับการลองทุกรูปแบบทีนี้ทำยังไงที่คุณจะต้องลองทุกรูปแบบนะกรีดี้ก็เป็นแบบนึงเป็นวิธีการที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณทำตามกฎนี่แหละอาจจะมีแค่บางส่วนแล้วก็ทำไปเลยเห็นไหมสิ่งที่คุณเลือกตรงหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับคุณในระยะยาวนี่คือไอเดียกรีดี้นะครับทีนี้มันมีโครงสร้างอะไรบ้างทีนี้การที่คุณมองแค่เฉพาะหน้าแล้วให้ผลลัพธ์กับคุณในระยะยาวได้เนี่ยนะมันก็มันจะทำได้แต่ไม่ได้ทำได้กับทุกกรณีเห็นไหมคุณดูข้างหน้าแล้วคุณได้คำตอบที่ดีสุดเลยมันไม่จำเป็นต้องทำในกรณีทีนี้มันมีโครงสร้างหนึ่งที่เราดูไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็คือว่าการที่คุณบอกว่าเฮ้ยที่คุณเลือกเฉพาะหน้าเนี่ยมันทำให้คุณดีกว่าทางเลือกทางอื่นไปตลอดเวลาเห็นไหมถ้าคุณมีโครงสร้างนี้ถ้าปัญหาคุณมีโครงสร้างนี้คุณก็สามารถใช้กรณีที่เป็นตระกูลฟรีดีได้ทีนี้มันมีเรื่องดูอีกเรื่องไขหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องไขที่เราเรียกว่าคุณทราบเรียกว่า exchange ใช้อาร์กิวเมนต์เรียกว่า exchange การทำอาร์กิวเมนต์นะครับ exchange อาร์กิวเมนต์นะก็คือการสลับนะเราจะบอกว่าเราใช้การสลับนะครับเพื่อบอกว่าเอ้ยวิธีที่คุณเลือกแบบเฉื่อยเนี่ยแบบคุณแค่พอได้เนี่ยสลับที่ดีสุดมันสลับยังไงนะเราดูปัญหาก่อนนะครับปัญหาที่เราต้องการจะพูดถึงวันนี้ก็คือปัญหาการจัดจ๊อบเข้าไปในเครื่องจักรนะครับเพื่อที่จะทำให้เอ็กซ์น้อยที่สุดและเน็ตคืออะไรอ่ะเอาไปปัญหาแล้วกันเซตติ้งเราเป็นแบบนี้ครับเรามีเครื่องจักรนะครับมีเครื่องจักรแล้วก็มีงานมีจ๊อบนะครับจ๊อบแต่ละอันทีนี้จ๊อบแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเราพูดถึงเราพูดถึงเพราะว่าสเกดูลลิ่งเนี่ยจ๊อบแต่ละอันก็จะมีสตาร์ทไทม์แล้วก็ฟินิชไทม์และเอสกับทีทีนี้จ๊อบเราอันนี้เงื่อนไขคนละแบบจ๊อบแต่ละอันเนี่ยครับก็จะมีขอให้สองอันแรกคือ TI แล้วจ๊อบไอนะครับแล้วก็ DI DI สำหรับจ๊อบไอนะครับ TI คือเวลาที่คุณต้องใช้ในการทำงานกับจ๊อบนั้นเห็นไหมนี่เวลาส่วน DI คือเดทไลน์นะอันนี้เวลาว่าใช้เวลาเท่าไหร่ DI เป็นจุดของเวลาว่าเฮ้ยคุณทำได้ถึงเวลานี้นะเห็นไหมก็มีงานอยู่มีจ็อบเป็นจ็อบเห็นไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราต้องการทำอะไรเห็นไหมสิ่งเราต้องการทำคือว่าเราต้องการจะทำงานกับจ็อบเหล่านี้นะครับกับงานเหล่านี้นะครับต้องการจะรวมผลมันให้ครบทุกอันเห็นไหมเพียงแต่ว่าเพราะนั้นเราไม่ทันได้อยู่ต้องใช้ทุกอันแล้วทีนี้เราต้องการจะมีไหมความล่าช้าคืออะไรการสมมติว่ามีจ็อบอันหนึ่งจ็อบนี้ใช้เวลา10 หน่วยเห็นไหมมีจ็อบแรกใช้เวลา10 หน่วยแล้วก็เอสไลน์กลายเป็นเวลา5 15เราเริ่มต้นที่เวลา0 นาฬิกาแล้วกันแต่เอสไลน์มัน0.15ก็คือ15 นาทีหลังจากจุดเริ่มนะครับจ็อบที่2ใช้เวลา20 นาทีในการทำงานแล้วก็เดดไลน์เป็นเท่าไหร่30.30นะครับเห็นไหมครับและอีกจ็อบหนึ่งใช้เวลา5แล้วกันก็มีเดดไลน์เป็น20 นาทีเพราะฉะนั้นเราต้องการทำงานสักทั้งสามนี้ให้เสร็จหมดนะฮะเราก็จะมีเดดไลน์อยู่แบบนี้นะฮะที่เวลา10 นาที0.10เนี่ยก็มีเดดไลน์ D3 ตรงนี้นะฮะเวลา15 นาที
เห็นไหมถามว่างานแต่ละงานเนี่ยมีความล่าช้าเป็นเท่าไหร่สังเกตว่างานแรกงานที่2เนี่ยนะครับเดทไลน์จะเป็น30เพราะฉะนั้นคุณเสร็จก่อนกำหนดเห็นไหมไม่มีเลทเอ็กซ์เห็นนะฮะทีนี้งานที่3เดทไลน์เป็น10นาทีแล้วคุณไปทำตอนอยู่คุณทำตอนเท่าไหร่วะทำเสร็จเมื่อตอนเท่าไหร่ประมาณ20-25นาทีเห็นไหมคือที่คือ25คุณต้องการตอนนี้ก็จ็อบนี้ก็เลทเป็น15หน่วยเห็นไหมเลทเห็นไหมอันนี้เลทเป็นศูนย์แล้วอันนี้อ่ะอันนี้เลทมันคือ15นาทีหลังเวลาเริ่มเห็นไหมแต่คุณไปทำเสร็จตอนเท่าไหร่เลย25-35ไม่เสร็จตอน35แล้วก็เท่าไหร่นะเลทเป็น20เห็นไหมแม่ในกรณีนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะสนใจก็คือว่าเวลาล่าช้าที่มากที่สุดเห็นครับในท่านี้มันเลส15แต่นี้มันเลส20เราก็จะถือว่าเลสค่าจ่ายเราคือนี้ช้าสุดเป็นเท่าไหร่ในการจ่ายอันนี้ทีนี้ถ้าเกิดผมสิ่งที่ผมทำเพิ่มเติมก็คือว่าสมมติว่าผมเรียนให้มันดีแบบนี้ได้ไหมถ้าเรียนให้มันดีแบบนี้ได้ไหมสมมติผมเรียนไงดีคุณจะเรียนให้มันดีนะเอาสิขึ้นก่อนได้ไหมเอาสิขึ้นก่อนเอานั้นที่หนึ่งเลยครับยาวสิก่อนแล้วเอา1,500มาแล้วเอา20มาสังเกตว่าเวลาที่งานผมเสร็จเนี่ยเท่ากันหมดเลยแต่เลทเนี่ยผมเปลี่ยนไปเพราะว่างาน20อันนี้เลทเป็น0ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาอยู่นี้ชุดว่าแต่เลทเล็กหน่อยครับส่วนงานนี้เลทเป็น5เพราะเวลาอยู่20เป็นเลทเป็น7-15ส่วนนี้เลทเป็นเท่าไหร่เลยเป็น5เหมือนกันเป็นไงว่าคุณทำเสร็จตอน35นาทีเวลาเป็น30เพราะนั้นเลทเป็น5เพราะนั้นจากแบบนี้ก็ดีขึ้นเป็น5เห็นไหมถามว่าทำให้ดีแบบนี้ได้ไหมสมมติผมสลับคู่นี้สังเกตว่าเลทเนี่ย2ตัวนี้ลดลงเป็น0ในนี้ก็เป็น0แต่ว่าตัวสุดท้ายก็5อยู่ดีเห็นไหมสิ่งที่เราสนใจวันนี้คือ maximum lateness เห็นไหม maximum lateness คืออะไรนะฮะ maximum rate S P อะไรอย่างเงี้ยผมกดแฟลชไปดูถ้าเป็นตัว P อยู่มาใช้ได้ก็มาดูสิให้เกิดความรุนแรงต่อไปทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการเนี่ยครับลำดับของงานที่เราไปใส่ให้กับเครื่องจักรเพื่อที่จะมีดีไมล์เลทเห็นครับเพื่อให้ผมนิยามเลทเป็นที่ชัดเจนก่อนแล้วกันนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องที่คุณเอาออกมาก็คือว่าลำดับก็เอาคุณลำดับของงานนะครับที่จะมาผลผลแต่ถ้ามองชัดเจนที่เอาคุณSI นะครับคือเวลาเริ่มของจ็อบสำหรับสูตร I นะครับทีนี้คุณก็ต้องรับประกันว่าเราแต่ละไม่ผักกันซึ่งอันนี้แน่นอนนะครับทีนี้เอาพวกตัวนี้เสร็จที่คุณได้ก็คือว่าจาก SI ที่เราเป็นไปได้เนี่ยคุณจะได้ TI SI แล้วนะครับ Finish Time SI เป็นเวลาที่จ็อบไอนะครับทำงานที่สุดนะครับทำงานที่สุดทีนี้ถ้าได้มีสองกรณีที่เหลือ f i นะครับก็คือถ้า f i นะครับน้อยกว่าเท่ากับ d i อันนี้คือเลเทสนะครับเราเรียกเป็นดาวไอเท่ากับศูนย์กันนะอันนี้คือเลเทสค่าความล่าช้าของตอนที่ไหนถ้าตอนนี้มี fi มากกว่า di นะครับเราจะให้นิยามนะครับดูนิยาม li นะครับ li เท่ากับอะไรกันเลย fi ลบ di อันนี้คือหลักๆทุกนิยามเราคือความล่าช้าของเรานะครับเป้าหมายของปัญหานี้
max ly คือต้องมีการ minimize ค่า latex ที่มากที่สุดเห็นฮะเราไม่ได้ minimize สับไม่ได้มีอะไรนะเรา minimize ค่า latex ที่มากที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราแล้วแต่ลูกค้าว่าให้ช้าสุดเราไม่เกินเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้บอกว่าทุกตัวช้าก็ได้ทุกตัวไม่ช้าหรืออะไรแต่เราบอกว่าโอ้ยกรณีช้าสุดเนี่ยยังไงก็ช้าไม่เกินเป็นหมายถึงเป็นเคสที่แย่สุดเสียเครดิตมากสุดแล้วกันคุณบอกโอ้ยจะเสียช้าแค่1นาทีหรอมีประกันช้าไป8ชั่วโมงเลยครับก็จะมันไม่ดีเราบอกว่าเร็วสุดยังไงก็ไม่เกิน20นาทีประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะดีไซน์ตัว 3D algorithmที่จะใช้เอาพูดตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะดีไซน์ตรงนี้เราไปได้ถึงตัวอย่างของกฎที่เราจะใช้ได้แบบพวกโอ้ดูสิว่าอะไรมันเจ๋งมากนะครับทีนี้ถ้าให้คุณจะเขียนอัลกอริทึมคุณจะเลือกอะไรดีทำไงก่อนดีน่าจะเอาไหนไปก่อนอันสั้นเดดไลน์ก่อนเอาเดดไลน์ก่อนมาก่อนเลยใช่ไหมครับเยอะมากเดี๋ยวเราจะใช้อันนั้นแหละครับอันนั้นละคือคำตอบที่ให้คำตอบที่ถูกต้องแล้วมีวิธีอื่นอีกที่มันเจ๋งนะตรงนี้วิธีอื่นครับที่มันสวยคุณแอบมีวิธีได้แล้วเรามีวิธีมันเจ๋งบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วที่รู้จักวันคือคิดได้แต่วิธีมันเจ๋งแต่เราดูได้ไงมันเจ๋งอ่ะทำไงครับเดดไลน์หลักมาก่อนอันนั้นเจ๋งโคตรพอเลยไม่เป็นไรทำอันที่มันดูเหมือนจะเวิร์กหนังสือก็ยกตัวอย่างเช่นเอาสั้นสุดมาก่อนเห็นไหมฮะเสร็จเร็วทำก่อนจะได้เสร็จไปเห็นไหมฮะเสร็จเร็วทำก่อนให้เสร็จไปมีตัวอย่างครับว่าอันที่อันนี้มันเจ๋งเสร็จเร็วทำก่อนก็เช่นคุณเวลาคุณสร้างตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณอยากให้เสร็จเร็วทำก่อนครับคุณก็เอามาดีโอเคเสร็จเร็วทำก่อนแต่ว่าอันนี้มันเจ๋งได้ไงเนาะคุณว่าตรงนี้ไม่ตรงนี้แล้วกันเดตไลน์อยู่นี้แล้วมีเดตไลน์อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเรียนอีกแบบนึงมันก็จะพอดีนะถ้าเรียนมันจะเจ๋งอย่างนี้เป็นต้นก็คือศิลปะของการคิดทุกอย่างที่มันเจ๋งเนี่ยนะครับเป็นศิลปะอย่างนึงมันทำให้คุณรู้ว่าได้รู้เลยว่าไอ้พอคือบั๊กเองครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกไปก็ไม่เสียหายหนังสือมีตัวอย่างอันนึงก็คือเป็นความต่างระหว่างระยะเวลากับไอ้ค่าที่ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะทีนี้เราจะประเด็นที่เราสนใจวันนี้เราต้องการจะพิสูจน์ว่าการเรียนแบบเดทไลน์ใกล้สุดคำก่อนเนี่ยครับให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าคุณมีงานเยอะแยะจะทำอะไรก่อนทำอะไรไอ้ไหนหลักทำไงครับก็ดูกันว่าไหนส่งก่อนทำไงกันละแล้วคุณก็จะเรียนแบบมินิมัลแม็กซิมัลเลทเอสนะครับผมก็ทำแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครลองงานให้ผมทำหมดเขตเมื่อไหร่ก็ยังไม่ถึงแล้วพรุ่งนี้เราจะเขตไปทำงานตรงนี้ก่อนไม่ใช่ทำงานเมื่อ3วันที่แล้วก่อนนะครับการมองเราก็จะง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือเรียนจอบนะครับตามันมีชื่อนะครับอะไรนะ first deadline first อะไรอย่างมันมีชื่อเรียกนะชื่อก่อนถ้าเทสเดทไลน์เฟิร์สในวันนี้นะ early as deadline first early as deadline มีชื่อนะครับ first ก็เรียนจอบตาม deadline แล้วก็ทำตามนั่นแหละ deadline จากน้อยนะครับไปมากแล้วก็ทำตามทีนี้ประเด็นที่หนึ่งว่าเราจะพิสูจน์ว่ามันทำงานถูกต้องก็คือให้คำตอบที่ค่าที่น้อยสุดครับ maximum latex น้อยสุดที่ทำได้โอเคด้วยความสะดวกในการอะไรนะครับด้วยความสะดวกในการวิเคราะห์เราก็แอบซูมเลยว่าอินพุตไม่มาแบบนั้นเลยเห็นไหมฮะแล้วผมแอบซูมหมดเลยว่าคุณซ้อนแล้วหรือว่าตอนที่เราวิเคราะห์เราวิเคราะห์แล้วซูมคุณซ้อนไปแล้วเลยกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะซูมว่าสูว่านะครับก็ d 1นะครับน้อยกว่าเท่ากับ d 2น้อยกว่าเท่ากับไปเรื่อยถึง d n เขียนสูว่า
ซึ่งคุณไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วสมมติก่อนหน้าพิจารณาตึ้งเสร็จแล้วคุณเข้ามาดัน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 แล้วบอกว่าของคุณเนี่ยไม่แย่แบบสองที่สุดนี่คือท่าที่เราจะใช้ทีนี้ท่าใน exhale away เราจะเริ่มครับเราจะเริ่มจากโอเคคำตอบเราแน่นอนเราจะเรียนจอตามเรียนจอนะครับเรียนจอจากเรียนจอจากหนึ่งไปนะครับเรียนล้อไปถึงเกณฑ์นะครับให้เป็นคำตอบเองเราก็คือเอาล้อมาเรียนตั้งแต่เต้เต้สองเต้สามไปเรื่อยเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าพิจารณาคำตอบที่ดีที่สุดโอเราให้โอเป็นคำตอบที่มี maximum range น้อยที่สุดเท่านี้ไปไม่ได้เราเรียกตรงนี้ optimum นะครับ optimum มองออกมาเลยมันเรียนอะไรก็แล้วแต่มีบางแบบเตรียมงานที่ชื่อมันคงจะต้องเสร็จที่ไหนเป็นการเป็นคนดูการเหมือนกันเสร็จที่ไรเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราจะบอกอันนี้นะครับเราจะบอกว่า A เนี่ยมีค่าใช้จ่ายมี maximum range ไม่แย่ไปกว่า optimum เห็นไหมทีนี้เราจะบอกยังไงนะครับหัวใจของ exchange argument และ change argument ที่ก็บอก exchange คืออะไรครับแลกเปลี่ยนสลับโอเคฮะเราจะทำอย่างไรครับเราจะค่อยๆเปลี่ยนเราจะค่อยๆเปลี่ยนออกที่มากทีละนิดละนิดละหน่อยด้วยการสลับไปสลับมานิดๆนิดๆเห็นไหมฮะที่มันก็บอกเอ็กเชนเป็นคำตอบก็คือลำดับของจ็อบใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆสลับลำดับของจ็อบนิดๆ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 กับสลับไปจนถ้าได้เป็นเอเห็นไหมฮะเอ็กเชนสลับไปสลับมาสลับตัวนู้นสลับตัวนี้ทำไปเรื่อยนะคุณได้เป็นเอทำนี้เสร็จทำนี้เสร็จไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าคุณมีอะไรก็สลับไปอะไรได้มันเป็นทางคือของคนสอนคุณสลับไปแต่เราจะต้องถามด้วยว่าในขั้นตอนที่คุณสลับเนี่ยนะครับในแต่ละสเต็ปที่คุณสลับเนี่ยระหว่างสลับไปเนี่ยสลับไปเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายหรือไอ้ออบเจกตีฟค่าใช้จ่ายหรือ objective ของเราในแง่ของเราคือ maximum range ใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มขึ้นพี่ช่วยเห็นฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราประกาศว่าคุณค่อยๆเปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นอันนี้ได้เห็นฮะโดยที่ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มขึ้นเราได้อะไรครับแปลว่า A ก็ต้องค่าใช้จ่ายไม่แย่กว่า O ใช่ไหมแต่ O มัน optimum แล้ว A ก็ต้องเป็น optimumด้วยเป็นความดีสุดด้วยเช่นเดียวกันเห็นฮะแผนการเลยนี่คือ exchange argument เห็นฮะไอเดียง่ายตึ๊ดมากเราก็ตึ๊ดเปลี่ยนไปคำถามคือจะเอาไอเดียนี้มาใช้ให้มันเป็นรูปสูตรในนี้ได้ยังไงนะฮะอ่ะเรามาดูกันการที่แผนเห็นไหมโอเคทีนี้เราจะเริ่มทำแผนที่เป็นความจริงครับโอเคฮะในตาคุณอาจจะเห็นตรงนี้แต่ว่าคุณจะทำภาพในตาคุณกลายเป็นความจริงได้อย่างไรโอ้ครับคุณต้องไปหาตาเป็นหมู่ๆก่อนโอเคอ่ะกลับมานี้นะครับทำไงดีครั้งแรกเราต้องพิสูจน์ก่อนไม่ง่ายแบบว่าคือการพิสูจน์นี้เราพิสูจน์โครงสร้างคือผมใช้คำว่าโครงสร้างมากจริงแล้วคำว่าโครงสร้างมันเป็นอะไรที่เราหมายถึงคุณสมบัติบางอย่างของคำตอบที่ดีที่สุดของอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับแต่ผมจะพิสูจน์คุณสมบัติของโอก่อนสองสามอันเพื่อที่จะทำให้เราพูดถึงเราสามารถได้งานได้ง่ายขึ้นแล้วกันนะครับอันแรกที่ง่ายสุดคือว่าในบรรดาคำตอบที่ดีสุดทั้งหมดที่เป็นไปได้เลยนะครับคุณมีคำตอบที่ไม่มีใครไม่มีการทิ้งให้เครื่องว่าคืออะไรเช่นสเก็ตดูจอไปตอนนี้เสร็จแล้วก็วางแล้วก็จะสเก็ตดูต่อตรงนี้ของว่าแต่ตรงนี้เห็นฮะเขาไม่ได้มีใครเลยครับเห็นฮะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายนะก็คือว่ามีออปติมัมสเก็ตดูนะครับ
ที่ไม่มีไอเดียทางเพราะว่าอะไรครับเพราะอะไรถ้าไม่มีไอเดียทางผมก็เลือกตัวแรงหน้าเห็นไหมครับการผมเลือกตัวแรงหน้าแล้วก็รับประกันว่าไอเดียไม่มีทางเพิ่มขึ้นเพราะทุกตัวเสร็จแล้วขึ้นหมดไอตัวที่ต่างๆและไอเดียทางเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีออปติมัลสเกลที่ไม่มีไอเดียทางถามว่ามันมีไอเดียทางแล้วมันจะได้ออปติมัลสเกลได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนคุณตีเพื่อนคุณแต่ว่าหรือว่าเพื่อนคุณขึ้นมาเลยครับไม่ใช่เลยนะแต่ว่าเกิดมาจากสมมติว่าคุณเลทไอ้คนนี้เลท300หน่วยเห็นไหมฮะไอ้คนนี้ก็คุณก็วิ่งเล่นเลยทำอะไรได้ยังไงก็เลทไม่เกิน300หน่วยละเห็นครับคุณสามารถมีอะไรจะถามได้เราบอกว่าเราสามารถจะไม่สนใจได้เราสนใจของที่ว่าเซ็นที่ไม่มีอะไรจะถามเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่านั่นคือเซ็นที่เราจะจับเห็นไหมฮะเขาต่อเราเนี่ยเราเรียนติดเป็นพืชเลยต่อไม่ได้มีอะไรเดินทางอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นคือเราสนใจว่าเราไม่สนใจในจุดพวกนี้เพราะฉะนั้นอันนี้จริงครับคิดว่าจริงเพราะว่าคุณสามารถเลือกได้แล้วทุกตัวเสร็จเร็วขึ้นหมดถ้ามีอะไรเดินทางทุกตัวที่เกิดขึ้นหลังไอ้เดินทางเสร็จเร็วขึ้นบริการเสร็จไม่ทำให้ไอ้ค่าแม็กซ์เอลไอเพิ่มขึ้นเห็นทำให้คุณก็จะไปลองดีมากจริงๆแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเรียกเอ็กเซลคือเป็นแบบที่เป็นเอ็กเซลแบบเบสิกไปโอเคทีนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับเราจะไม่ค่อยเพราะนั้นเราจะสนใจออปติมัลโซลูชันที่ไม่ใหญ่เดินทางเสร็จแล้วจะไม่ให้แปลงออปติมัลโซลูชันให้กลายเป็นอย่างนี้เห็นฮะเราจะแปลงยังไงไม่จับสลับเลยนะเอาตัวนี้ไว้ข้างหน้าตัวนี้มันเป็นตำแหน่งให้โครงการใหญ่เลยนะฮะคำตอบคือว่าบางทีมันทำได้แต่ทำแล้วเราอาจจะเกิดการปวดหัวได้เช่นคุณมีจ็อบหรือว่าคุณในงานคุณครับที่จ็อบตื่นอยู่ก็อะไรรู้ในโมเลยเสร็จแล้วในย้อนที่บ้างเนี่ยจ็อบตื่นอยู่ตรงนี้แต่จ็อบ5นะจ็อบ5สิในย้อนที่บ้างโซลูชันจ็อบตื่นอยู่ตรงนี้นะครับมีออปติมัลมีโอมีเอคุณบอกว่าเราต้องการถ้าไม่เปลี่ยนเป็นออปติมัลก็มีผมว่าแทนที่1จะอยู่ตรงนี้ของคุณเดี๋ยวนั้นต้องการจะแปลออปติมัลไปเป็นสเกจดูของคุณอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้แล้วไอ้ออปติมัลตัวนี้เราไม่รู้ย้ำอีกนะเราไม่รู้แต่เราบอกว่ามันแปลไปได้ด้วยวิธีบางอย่างเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมแปลแล้วผมเอาหนึ่งไว้ตรงนี้ซึ่งเกิดอะไรขึ้นบ้างค่อยไล่อีกนะคำตอบคือไอ้ตัวนี้เมื่อก่อนสมมติว่าไอ้เมื่อก่อนไอ้ตัวนี้อยู่ตรงนี้ผมว่าเรียกแบบนี้เลยครับคุณเอานี้ไว้ตรงนี้โอเคแน่นอนเน้นลายของหนึ่งเสร็จเร็วขึ้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เกิดจากเด็กมันก็จะลดลงเห็นไหมแต่ว่าไอ้ตัวบ้านนี่พวกนี้เมื่อก่อนมันเคยเสร็จตรงนี้บรรดาการเองแบบตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีร้อยนาทีอ่ะคุณอาจจะเลื่อนซีซัวคาเฟ่ไปเสร็จปรากฏว่าเฮ้ยคุณจะไปเพิ่มแม็กซิมัมเลเวลก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องหาวิธีการบางอย่างที่จะทำการว่าคุณจะลึกแบบนี้มันได้เห็นไหมฮะสังเกตว่ามันไม่ง่ายนะถ้าเกิดคุณมีจ็อบหลายอันผสมมายุ่งเกี่ยวในการย้ายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีข้อยากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาวิธีการที่ทำให้คุณลดเคสในการวิเคราะห์ไปเป็นเหลือแค่จ็อบ2,000ที่มันมายุ่งกันก็พอนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อไปก่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้หรือคอนเซ็ปต์นี้ก็จะเอาไปใช้ต่อในที่เลยทีเดียวนะครับอ่ะผมนิยามอย่างนี้นะครับให้เราพิจารณาในออปติมัลโซลูชันโอเห็นฮะแล้วในโซลูชันโอเนี่ยในคำตอบของเราเนี่ยในเอนะครับถ้าคุณจำได้ในคำตอบเราเนี่ยมันจ็อบมันจะเรียงจากสวยงามเลยจ็อบหนึ่งจ็อบสองจ็อบสามไปถึงจ็อบเอ็นเห็นไหมฮะในโอเนี่ยมันอาจจะไม่เรียงกันหรือมันเรียงตามนี้แล้วก็จบไม่ทำอะไรก็เรียบร้อยมันอาจจะเรียงมาหลากๆนะครับโอเคผมนิยามหนึ่งครับผมจะบอกว่าจ็อบ i กับจ็อบ j เนี่ยนะครับมันเรียงผิดที่เห็นฮะมันเรียงผิดที่ใน o ถ้านะครับจ็อบ i กับจ็อบ j นะครับเรียงผิดที่นะครับถ้านะครับก็คือถ้าจ็อบ i มาก่อน
J นะครับใน O แต่เพจไลน์นะครับ D I มาที่หลัง D J มันเรียกพี่ก็คือเรียกไปก่อนเราครับก็คือว่าถ้า I นะครับเลขไลน์มันอยู่ที่หลังแต่คุณจะไปไว้ข้างหน้า J เห็นไหมฮะก็จะเรียกเป็นพี่จริงๆเนี่ยพี่ตรงนี้นะครับมันมีศัพท์อลังการอันนึงเขาเรียกว่าอีโมชั่นนะแล้วบอก I กับ J เป็นอีโมชั่นถ้ามันเนี่ยครับถ้าในลำดับ O เนี่ย I มาก่อน J แต่ว่าเดดไลน์ของ J เดดไลน์ของ J มาก่อน I นะถ้าคุณดูในรูปนะครับใน O ถ้าเกิดคุณดูตัวอย่างที่มันชัดเจนใน O คุณจะเห็นตัวนี้เป็นเลข10ตัวนี้เป็นเลข3เนี่ยก็คือเลขมันเรียงตามการเพราะเราเรียงตามลำดับนะคือใน O อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ถ้าเรียงลำดับกับกันนะครับงงไหมที่คุณเรียงลำดับตามเลขต่อตามเวลาเริ่มเวลาเสร็จเรียงตายแล้วใช่ไหมฮะแต่ในโอมันเรียงไม่เหมือนคุณเห็นไหมถ้ามันไม่เรียงไม่เหมือนคุณเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีบางคู่ที่มันเรียงไม่เหมือนคุณเห็นไหมนั่นคือคู่ที่มันสลับกันนั่นเองนะครับเนี่ยฮะก็คือต่อในโออันนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าในเดซายมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวาดรูปนะครับจะใช้กระดาษก็เก็บไปเลยครับนะครับในโอจะเขียนแบบนี้3แต่2อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็มีเวอร์ชั่นคู่หนึ่งแต่คำตอบเราต้องเรียน2มาก่อน3ใช่ป่ะแต่นี่มันเรียนไม่ตกกับเราเห็นไหมฮะนี่การเรียนนะครับเราอีกรอบครับเรามี O เป็นคำตอบที่ดีที่สุดเสร็จแล้วเราพยายามขยับย้าย O ให้มันเป็นแบบเราแล้วเราบอกว่าคำตอบไม่ได้แย่ลงก็คือตอบดีเท่าเดิมก็คือเป็นออปติมัมของเราเป็นออปติมัมเหมือนกันโอเคทีนี้ถ้าเราเรียนแบบไม่ตกแบบนี้3กับ2แบบนี้สบายแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะขยับให้มันเป็นแบบของผมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราดูแผนการของเราเราจะทำแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับตัวโลโก้แบบที่คือตัวอย่างโซลูชันนะครับผมวาดให้มันขนาดต่างกันอยู่แล้วโอเคสิ่งที่ผมทำก็คือแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือสองระยะมันจะได้เห็นภาพเห็นไหมตรงนี้อ่านดีต่อเต็มหมดเลยนะครับผมก็ในการเซตรูปผมจะ2มาก่อน3ดีกว่าเห็นไหมฮะ2มาก่อน3ดีกว่าเพราะฉะนั้น2เนี่ยมาก่อน3ได้ดีด้วยผมจะระยะมา2ดี3เอาไว้ที่แทนที่2แต่ก้อนนี้อยู่ที่เดิมตึ๊ดๆแบบนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดสังเกตว่าเราทำแบบนี้เสร็จเหมือนที่ผมบอกคุณว่าถ้าเราทำซีซัวที่หาจากเจงได้ก็คือว่าสังเกตว่าพวกนี้มันรึถอยมาหมดเลยเห็นไหมฮะเราจะบอกเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแล้วมันเวลามันไม่แย่ลงแต่ว่าเราเปลี่ยนไม่ดีนี่ไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดเรสเซสได้เห็นไหมฮะแล้วสำหรับแบบนี้อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมจะวิเคราะห์เข้าไปอีกนิดนึงเพื่อเราจะได้โครงสร้างการสอบที่ดีขึ้นเห็นไหมฮะผมจะเคลมว่าถ้ามันมีคู่ที่มันสลับกันอย่างเช่น3 2 2 3เนี่ยมันจะต้องมีคู่ที่มันสลับกันแล้วอยู่ติดกันด้วยคู่ที่สลับกันแล้วอยู่ติดกันด้วยติดกันก็คือไม่มีตรงนี้มันต้องอยู่ติดกันแบบนี้เลยนะครับเช่นมีคู่ที่เป็น3แล้วก็2เนี่ยอยู่ติดกันแบบนี้เลยในลำดับเห็นครับไม่เป็น3กับ2ได้แต่เป็น10กับ2อะไรอย่างเงี้ยครับจะมีคู่แบบนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดที่การเป็นการหรืออะไรครับผมที่สุดว่าถ้ามีคู่ถ้ามีอิมเมอร์ชั่นนะครับจะมีอิมเมอร์ชั่นบางตัวที่อยู่ที่ไหนเห็นไหมฮะจะมีอิมเมอร์ชั่นบางคู่อิมเมอร์ชั่นเป็นคู่ใช่ไหมครับถ้ามีอิมเมอร์ชั่นมีอิมเมอร์ชั่นบางคู่ที่อยู่ติดกันเห็นไหมฮะพออยู่ติดกันเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวที่สุดต่อไปแล้วถ้าอยู่ติดกันปุ๊บคุณสลัดแล้วแม็กซิมัมเลนส์จะไม่เพิ่มโอเคนะครับนี่คือแผนการของเราสองสเต็ปนะครับถ้าผมไม่ใช้ใหม่ได้ถึงมากมันจะไม่เข้ากล้องครับถ้าไม่ใช้ใหม่มันจะไม่เข้ากล้องฮัลโหลอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ต่อนะครับ
ครับเพราะนั้นเราไปสู่ขั้นแรกก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีอินเวอร์ชันแล้วมันจะมีอินเวอร์ชันแบบคู่ที่อยู่ติดกันนะผมพิสูจน์แบบรวดเร็วแล้วกันครับเราก็จะพิสูจน์โดยการสร้างดูเลยนะครับทีนี้ผมจะไม่พิสูจน์แบบฟอร์มอลมากคุณไปดูได้ในหนังสือผมจะพิสูจน์แบบคำถามให้คุณดูแล้วกันโอเคไหมฮะหรือพิสูจน์แบบคำถามให้คุณดูก็ได้สมมติว่ามีจอบอยู่นะครับผมก็มาเขียนเรียงกันแล้วกันครับก็คงจะมีจอบอยู่ในระบบเลยเสร็จแล้วไอ้ในเกมที่เป็นเวอร์ชันใครจะเจเป็นตัวก็คุณลดผลแล้วก็แข่งกันแข่งกันเอ็มไอ้ไอ้กับเจเป็นตัวแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ครับเขียนครับไอ้กับเจทีผมดูตัวถัดไปดูช่องนี้ถ้าไอ้กับเจมันติดกันอยู่แล้วก็จบไม่ต้องทำอะไรเขียนครับแต่มันไม่ติดกันแต่ว่ามีบางตัวอยู่ระหว่างนั้นคือตัวแรกที่ติดไอก็คือเคเห็นหน้าไอแล้วก็เคคำถามคือว่าเคเนี่ยมันสัมพันธ์กับไอยังไงเห็นไหมเคมันมากกว่าไอหรือเคมันน้อยกว่าสังเกตว่าถ้าเคน้อยกว่าไอเราเจออะไรครับเจอเวอร์ชันที่ติดกันเราเริ่มต้นจากไอมากกว่าเคใช่ไหมครับถ้าไอมากกว่าเคโอเคเป็นครับก็คือเคสแรกครับเคสหนึ่งนะครับไอมากกว่าเคไม่ได้ครับเวอร์ชันได้เวอร์ชันที่เท่ากันเคสสองไอร้อยกว่าเคเป็นครับไม่รู้ไอนี่ไม่ใช่เวอร์ชันใช่ไหมครับแต่คุณไปดูคู่นี้แทนสังเกตว่าคุณได้เวอร์ชันใหม่อันหนึ่งซึ่งมีความห่างที่มีตัวอยู่ในระหว่างนั้นน้อยลงเข้าใจไหมฮะทีนี้คุณทำอะไรต่อคุณไม่รู้ตัวติดกับ K ไอ้ J K L ว่า K กับ L เป็นไงครับถ้า K มากกว่า L ถ้าไม่ได้คุณก็ได้ L กับ J เป็นเวอร์ชันต่อไปถูกไหมฮะถ้า I น้อยกว่า K ก็แปลว่านั่นคือK ต้องมากกว่า I มากกว่า J เห็นไหมว่าดังนั้น K J เนี่ยก็จะเป็นอีโควชันด้วยแต่ว่ามันมีตัวตรงกลางร้อยลงไปอีกอันทีนี้ถ้าเกิดคุณจำได้ดังชันสังเกตว่าความยาวข้างในมันจะลดไปเรื่อยๆขึ้นมันก็ต้องลดไปจนกระทั่ง K ตรงกับ J ตรงกับ J เห็นไหมครับก็เป็นอีโควชันติดกันหรือตัวถัดจาก K มันเป็นอีโควชันเราไล่ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วรูปนี้พิสูจน์ได้ง่ายมากถ้าคุณดูรูปนะครับรูปที่เป็นแบบนี้คุณก็มีไออยู่นี่เจอยู่นี่ไปหาทะเลกับแฟนทีนี้ถ้าจากไอเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปสูงกว่าไอหรือต่ำกว่าไอเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นไปสูงกว่าไอก็เจอเป็นเวอร์ชันโอเคไหมครับเฮ้ยมีทางแล้วบอกไม่ใช่ถ้ามันลงไปต่ำกว่าไอถ้ามันลงจากไอมันก็เจอเวอร์ชันแล้วเวอร์ชันที่มันเรียนมันควรจะเรียนจากเรียนขึ้นไปนะเวอร์ชันมันลดลงแต่ว่าทีนี้มันไม่ใช่แปลว่าขึ้นสูงไปถ้าไม่ใช่ก็สูงไปเรื่อยแต่ว่าเนื่องจากสุดท้ายเราต้องลงที่เจแปลว่าต้องมีสเต็ปแหละที่คุณหักลงมาเห็นไหมคุณขึ้นอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องหักเพราะคุณต้องหักลงมาตรงนั้นแหละครับที่เวอร์ชันเห็นไหมถ้าคุณดูเป็นบาร์ขึ้นลงแต่สุดท้ายก็ลงที่เจเนี่ยแปลว่าต้องมีบางจุดที่มันหักลงมาข้อหาลงมาคุกกี้เวอร์ชันก็พิสูจน์แบบนี้ไม่ได้นะครับก็เห็นภาพมากกว่าเขียนมีเยอะเห็นไหมดูเป็นภาพนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเวอร์ชันเราประกันว่าจะต้องมีเวอร์ชันบางคู่ที่มันอยู่ติดกันเพราะที่ติดกันแล้วเราก็สบายแล้วเพราะเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสมมติผมมีจอบ2อันที่เป็นเวอร์ชันใหญ่ก็คือหน้าตาแบบนี้ที่อยู่ติดกันด้วยครับก็คือก็คือผมมีจอบไอกับจอบเจนะครับจอบไอจอบเจเรามีอะไรครับเรารู้ว่าดีไอมากกว่าดีเจแต่ว่าไอมากกว่าเจนี่ในออกนะครับ
ไอจะเจนนะครับตัวที่เหลือตัวอื่นอยู่แบบเดิมนะครับหรือเปล่าเจนสิหน้าไอจะหรือเปล่าหยุดวันถ้าสลับกันแบบนี้เราเห็นรู้สึกว่าถ้าแบบนี้ตั้งต้นเนี่ยเห็นไหมครับ maximum lengthness จะเล่นเพิ่มขึ้นถามว่าเพราะอะไรพิสูจน์ได้ไหมครับมีคนโดนท่าไหมสังเกตว่ามันข้างหน้าเหมือนเดิมข้างหลังเหมือนเดิมนี่คือความเท่ของเราแบบนี้ก็คือถ้าเมื่อกี้เราทำเสร็จปุ๊บตรงตัวกลางเลยนะกระเด้งไปกระเด้งมากันนะแต่นี้ข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นคุณสนใจแค่สองตัวนี้พอมีความเพศของเรานะครับทีนี้สังเกตว่าตัวเจเนี่ยชีวิตตูดีขึ้นแน่นอนเสร็จเร็วขึ้นเห็นไหมว่าเจไม่ต้องสนใจอะไรยังไงเลยแต่ที่เกิดขึ้นกับมันดีขึ้นตลอดเห็นไหมความช่วยก็คือนี่ครับคือไอไม่ได้กระเดิ่งแบบนี้เราจะพิสูจน์เลยดีว่าอันนี้มันไม่ทำให้แม็กซิมัมเลนเพิ่มขึ้นแต่คุณรู้ว่า DI มากกว่า DJ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมวาดรูปก็คือเดลไลน์ DJ ทำดีกว่านี้เดลไลน์ DI อย่างนี้ไม่เป็นไรผมช่วยได้ก่อนเป็นไงครับเราพิสูจน์ได้ไหมว่าแม็กซ์เซอร์เลนส์เพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นดูนิดหนึ่งสังเกตว่าของเก่าเนี่ย J เสร็จตอนไหนเสร็จตอนนี้เห็นหน้าของเราเสร็จตอนนี้ของใหม่ใครเสร็จตอนนี้ใครเสร็จตอนนี้โอเคฮะถ้าแรกคือเพราะฉะนั้นไอเสร็จเท่ากับเวลาเสร็จของเจเขาไม่ใช่ไปไปที่ที่ไหนที่เด็กที่ลูกเด็กจับที่นี่จับนี้แล้วกันจะได้ไม่ทำนะฮะทีนี้กลับมาจะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสังเกตว่าถ้า J เนี่ยนะครับไอ้ I ก็เสร็จเวลาเดียวกับ J ในอดีตเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากเดทไลน์ของ I จะมากกว่าเท่ากับ J เดทไลน์ของ J เลนเด็กที่เกิดขึ้นกับ I ที่เวลานี้ในสเกลรูปใหม่นะครับไม่มีทางมากกว่าเลนเด็กที่เกิดขึ้นกับ J ในสเกลรูปเดิมอันแรกคือเจไม่ต้องสนใจงานเสร็จเร็วเห็นไหมแต่สิ่งที่เกิดกับไอนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับไอคือไออย่างเร็วก็ไม่แย่กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจเนื่องจากมันเสร็จเวลาเดียวกันแต่เดทไลน์มันช้ากว่าเห็นครับและในสิ่งที่เกิดกับไอไม่น่าไปกว่าเมื่อก่อนที่เกิดขึ้นแต่เด็กก็ไม่เพิ่มขึ้นฟังเรื่องไหมกลับมาใช้ใหม่เข้าใหม่นะครับสังเกตก่อนแล้วกันนะครับไอ้ความล่าช้าที่เกิดนี่ของเก่านี่ของใหม่ทำไมฮะอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่นี่ของเก่านี่ของใหม่โอเคเจเสร็จแล้วเพื่อนเท่านั้นที่ของใหม่เด็ดที่เกิดขึ้นกับเจลบลงโอเคนะครับทีนี้ความสวยอยู่ที่ไอทีนี้ไอเป็นไงครับเนื่องจากพิจารณาเลนเนสที่เกิดขึ้นกับไอของใหม่เทียบกับเลนเนสที่เกิดขึ้นกับเจในของเก่าความล่าช้าของเจในของเก่าเนี่ยกับความล่าช้าของไอในของใหม่เนี่ยเป็นไงครับมันอาจจะเท่ากันใช่ไหมใจเย็นแต่ไม่แย่ไปกว่าเดิมถามว่ามันไม่แย่กว่าเดิมเพราะว่าที่เจนะครับเจเนี่ยเดทไลน์มันไอเดทไลน์แต่สมมติว่าเดทไลน์ของไอมันอยู่หลังเจเพราะนั้นพอคุณย้ายไอมาไปตรงนี้นะครับถ้าเจโดนเลทยิ่งเลทเอสของเจโดนเท่าไหร่ไอก็โดนไม่น้อยกว่าเออไม่มากกว่านั้นเพราะว่าเดทไลน์อยู่หลังผมว่าเอาไปโอเคเลทเอสวันนี้นอกห้องสบายแน่เดี๋ยวใครยังไม่ใครยังมึนๆยกมือเราจะได้อธิบายซ้ำผมถ้าคุณเข้าใจหมดแล้วผมจะไม่ต้องอธิบายซ้ำผมจะโดนเพื่อนหาผมพูดซ้ำซากผมก็ขี้เกียจซ้ำซากเหมือนกันแต่ว่าโอเคเข้าใหม่
ดีกว่าเดิมแน่นอนทีนี้ลูกเลสของ i เห็นไหมผมจะเทียบเลสของ i นี้กับเลสของ j อันนี้เห็นไหมถ้าคุณดูรูปเนี่ยเลสของ j เป็นเท่าไหร่คือไอ้ก้อนนี้เห็นไหมนี่คือความสวยของมันอย่าพูดเลยแต่เลสของ i เป็นเท่าไหร่ครับเลสของ i เนื่องจาก i เลสลายอยู่หลัง j แต่มันเสร็จพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันสั้นกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลเดสของ i ในเวลาใหม่นะฮะจะไม่มีทางมากไปกว่าเลเดสของ j ในเวลาเดิมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราสนใจแล้วเราจะได้ maximum เลเดสเพราะฉะนั้นถ้า i มันจะเป็น maximum เลเดสตอนนี้ j มันต้องเป็นแต่ตอนดูแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเพิ่มขึ้นมีแต่ลดลงเห็นไหมครับและการขยับตรงนี้หรือเราประกาศว่าคำตอบผิดไม่ห่วยลงเห็นไหมครับแล้วก็ประเด็นนะครับสเตตเราไปเลยครับเราบอกว่ามีการขยับก็คือว่าถ้ามันยังไม่ใช่คำตอบเรามีการขยับหนึ่งอันที่อยู่ในเวอร์ชันเสร็จแล้วการที่มีเวอร์ชันหนึ่งอันเรามีเวอร์ชันที่หน้าตาดีก็ถือว่าอยู่ติดกันเห็นไหมครับอยู่ติดกันเราบอกว่าเราขยับได้ขยับเราคอร์สไม่เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับพอคอร์สไม่เพิ่มขึ้นเราขยับไปเรื่อยสรุปครับขยับไปขยับไปเดือด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 สังเกตว่าขยับครั้งนึงเวอร์ชันลดลงเรื่อยด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้ไปยุ่งกับคนอื่นเลยครับเวอร์ชันลดลงทุกตัวถ้าคุณไม่ได้สร้างเวอร์ชันอะไรแบบว่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นค่าเวอร์ชันลดลงไปเรื่อยจนถึงจุดสุดท้ายที่มันไม่มีอีเวอร์ชันเหลือพอไม่มีเวอร์ชันเหลือปุ๊บคุณจะได้ว่าคุณแปลโอมาเป็นเอได้เห็นไหมครับโดยที่ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มขึ้นด้วยคุณรับประกันได้ว่าเอมีค่าใช้จ่ายไม่ใหญ่พอต้องเข้าแบบนี้มาเห็นไหมนี่คือ extra element แบบละเอียดมากจนเราเหลือที่ชั่วโมงเองโอเคเพราะฉะนั้นไอเดียได้เป็นประมาณนี้ทีนี้อินเทอร์เน็ตในไอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคุณก็จัดซอสเอาซอสมาหรือซอสตามเน็ตไลน์แล้วก็เลยพอจบเห็นไหมฮะอ่ะทีนี้เราก็เลยนิดหนึ่งประการใช้เวลาหนึ่งนาทีโจทย์ที่ให้ไปเนี่ยครับคุณไปโหลดดูได้นะครับเป็นแบบทางอีโปรแกรมเลยบางครั้งมันต้องการการซอสเห็นไหมฮะถ้าคุณเขียนโปรแกรมภาษาอะไรนะC ชาร์ปไม่มีไฮชาร์ปจริงไม่ชาร์ปเราให้ C กับ C++ แล้วกันครับสบายสบายเหมือนกันแหละคุณเขียน C ชาร์ปได้ก็เขียน C++ C ได้ C ได้แต่ว่าเวลาคุณเขียนซอสเวลาคุณจะเรียนตัวเลขใน C ชาร์ปคุณทำไงก็แหละใน C++ ก็มีแล้วก็ทำแบบนั้นเอาครับอย่าไม่งั้นจะช้าคุณจะนั่งเขียนเองก็ใช้สีภาษาเอาได้นะสีช้าผมก็เก็บไปลงในตัวนั่นแหละตัวจะมีเตอร์มันต่อเสร็จอะไรเนี่ยไม่รู้ต้องไปลงโมโนเองชูเห็นไหมเครื่องผมมีอยู่ครับก็เอาสีสีภาษานะครับคิดว่าผมเขียนได้ถ้าใครมีปัญหาบ้างก็บอกแล้วกันครับผมจะลงตรงจุดให้เช่นลิสต์อีภาษาต่างต่างรูบี้ไพทอนได้มีหมดครับยกเว้นสีช้าแต่ว่าไม่มีเลยที่ดูดิผมเกียจลงครับเอาเป็นว่า C กับ C++ ไปก่อนแล้วกันถ้ามีปัญหาข้างล่างก็มาบอกเดี๋ยวผมจะลองหาทางให้คือมันควรจะไม่มีปัญหามันควรจะเขียนได้ถูกเหมือนกันครับไม่น่ามีปัญหามากมีใครใช้บัสการ์ดไหมครับแอสเซมบลีใช่ผมเป็นแอสเซมบลีคุณเรียนนิสมาเลยใช่ไหมของผมมันเป็นทีมีเทวอร์คุณเขียนซิงได้ผมให้ปล่อยเลยซิงคุณยังไม่มีคุณยังไม่มี IO เลยหรือยัง IO ยังซิงต้องมี IO ด้วยสิว่าคุณต้องเรียนซิง XE แล้วมี IO ภาษาโค้ดไฟล์ทั้งชั้นไซส์ก็ไม่เท่ากันแต่ละโค้ดแต่ละไม่เท่ากันมีนอร์มอลแมทช็อปฟอร์แมทนะจำได้สบายเพราะนั่นแหละผมก็เรียนอาจารย์สั่งเหมือนกันใช้ตั้ง10 ปีเธอพาให้ลูกแก
อ่ะเราก็หมดเวลาสายครับอ่ะทีนี้เราเรียนเทคนิคในการพิสูจน์มีเรียนความรู้ที่เป็นสองท่าครับฝั่งที่หนึ่งเราเรียนสองท่านะครับทั้งสองท่าที่ผมจะย้ายย้อนเกี่ยวกับโครงสร้างของปัญหานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะดูการเอาวิธีการที่ไปใช้ในปัญหาที่แข็งแกร่งมากสองปัญหาต่างๆนะครับนั่นก็คือปัญหาบนกราฟที่สำคัญที่สุดสองปัญหาก็คือปัญหาที่เรียกว่าช็อตเทสต์ปาร์กับปัญหาที่มีมัลติแฟลตทรีวันนี้เราพยายามจะพูดชัดให้ฉาดให้ได้เยอะๆนะครับน่าจะจบก่อนแต่พรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องมินิมัลสเปนทรีแต่ก่อนเราจะพูดว่าอะไรคืออะไรของนิยามปัญหาสองอันนี้ก่อนนะครับเพราะมันโอเคมันอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกันหรอกมันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกันมากเหมาไม่มากกันหรอกนะครับชัดให้ฉาดก่อนนะครับคิดว่าคุณคงรู้จักแล้วชัดให้ฉาดเพราะเราพูดถึงกราฟพูดถึงแมทริกซ์แล้วเราพูดถึงไอเดียของชัดให้ฉาดไปคร่าวแต่ว่าในเรื่องเสิร์ชเนี่ยนะครับจริงๆแล้วกราฟที่คุณได้เป็นกราฟที่เราเรียกว่าเป็นกราฟไม่มีน้ำหนักแล้วเรื่องอินเกตนะครับเอ็กเซนเชียลหรือเซนเชียลเนี่ยเรานับว่ามันยาวหนึ่งคุณก็ถามว่าต้องกระโดดไปกี่เซนเชียลตับการในเรื่องเสิร์ชแบบนั้นก็ได้แต่จริงๆว่าเซนเชียลของเราเนี่ยอาจจะมีค่าความยาวอยู่ได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าคุณมีกรุงเทพแล้วคุณมีอะไรจังหวัดไหนประเทศไทยดีกว่าบางเขนอยู่เกษตรได้แค่นี้ก่อนเสียเวลาเสียเวลาได้แค่สามขายก่อนโอเคผมไม่อยากติดวิดีโอพูดอะไรติดวิดีโอไว้เดี๋ยวสวยแต่ว่านั่นแหละครับขอบเขตประเทศชาติที่มีไม่กี่ปีนี้เองคุณนะครับขอแรงให้เยอะก็ลากเส้นนั่นแหละก่อนก็ไม่มีหรอกเส้นอาณาจักรอยุธยาที่เราบอกว่าก่อนมันยาวใหญ่คลุมไปถึงสุดรอบสุริยะจักรวาลมันก็ไม่มีเส้นเมื่อก่อนนะครับแล้วแค่คุณเป็นตีเลยนะแล้วเขาก็ส่งบรรยากาศให้คุณถ้าคุณจับไปอ่านดีนะครับสมัยอยุธยาคือเขาส่งบรรยากาศให้คุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์ว่าไปทำให้เขาจะทำอะไรอะไรแต่ว่าเราก็ตีพื้นที่เลยให้มันดูใหญ่โอเคเนี่ยครับผมไปจนสุดแหลมลายยูเนี่ยก็คือเขาส่งบรรยากาศให้คุณนะพอมันเริ่มเป็นตัวเป็นตนแน่ๆเวลาคุณเริ่มเข้าไปควบคุมเขาได้เนี่ยมันเริ่มตอนสมัยรัชกาลที่5กี่ปีแล้วคุณก็เป็นหักลบนี่กันดูมันไม่ได้เริ่มแบบโอ้โหประเทศไทยมีพื้นที่ยาวนานถึง 1,800 ปีต่อสู้เสียสายเลือดเลือดสาเลือดอะไรเพื่อรักษาพื้นที่แล้วมันไม่ใช่ครับไปดูให้ดีนะครับแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้ผมมีหนังสือเยอะเอาไปอ่านได้สนุกสนานมาอ่านที่ไหนดีวะเฮ้ยสุดยอดวันครับอ่านเสร็จโอ้ยทำเป็นกอต่ออ่านที่สยามด้วยนะครับสยามสแควร์สยามมีบางเขนบางเขนอยู่ตรงไหนวะผมว่าเขนอยู่ไหนวะแถวยืดหนึ่งตักเว้ยลายยาวแผ่นลายยาวเขียนจำจำแต่บางเขนเอาเถอะบางเขนมันก็ต่อกันใหญ่เลยครับสยามบางเขนมีอะไรวะกรุงเทพมีอะไรวะราชดาน ี่ลาดาขาวสีธัญญาอันนี้ลาดยาวดอนเมืองดอนเมืองถนนต่อแค่นี้ผมเนี่ยลาดยาวแล้วลาดยาวไปไหนต่อได้อีกมีวงแหวนรอบโลกโอเคคุณเข้าใจ
แต่จริงแล้วกราฟเนี่ยนะครับเราสามารถคือกราฟมันก็เป็นกราฟที่มีตรงนี้เราสนใจกราฟที่มีเวทมีน้ำหนักของเส้นเชื่อมแต่น้ำหนักของเส้นเชื่อมมันเป็นอะไรก็ได้ได้หลายอย่างแล้วแต่เราจะกำหนดลงไปสมมติว่าผมกำหนดเวลาระยะเวลาที่มีแต่ถึงจะเป็นจุดนี้โดยเฉลี่ยเห็นไหมการที่ผ่านเมืองมันอาจจะยาวก็ได้แต่จริงผมวิ่งออกกูแหวกออกนอกมันรู้โอ้ผ่านมีเป็นคนละกูใครแล้วก็มีปัญหาไฟผู้ถูกวิ่งตรงนี้อาจจะเร็วกว่าเอ๊ะมันก็โอ้แหวกถ้ามีกว่าเทียนถ้ามันนะน่าจะเร็วกว่าก็ได้ทีนี้ปัญหาที่สนใจในเรื่องผู้ติดช็อตเส้นสายก็คือว่าเรามีกราฟนะฮะมีกราฟแล้วก็มีระยะทางของเส้นเชื่อมเสร็จแล้วต้องการบอกว่าเริ่มจากจุดนี้ไปยังจุดนี้เนี่ยเส้นทางไหนมีระยะทางสั้นที่สุดโดยที่เราคิดระยะทางของเส้นทางเป็นระยะทางรวมของเส้นเชื่อมที่อยู่ในเส้นทางนั้นเห็นไหมนี่คือปัญหาช็อตเส้นสายทีนี้เราสนใจกราฟที่เป็นแบบกราฟที่มีทิศทางนะครับก็คือว่าถ้าเราเป็นวันเวย์ทีนี้ถ้าเกิดถนนทูเวนก็ใส่ไปสองเส้นแล้วกันถ้าถนนบางเส้นในวันเวนก็มีเส้นมีลูกศรชี้ทางเดียวแต่ก็มีสองเส้นเป็นแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เราสนใจก็คือว่าเป็นช็อตเส้นผ่านบนกราฟที่มีน้ำหนักไม่เป็นลบเห็นไหมครับถ้ากราฟมีน้ำหนักเป็นลบเนื่องจากเราบอกว่าน้ำหนักบนกราฟเป็นอะไรได้คือเศษอะไรก็ได้เห็นไหมครับมันอาจจะเป็นลบก็ได้ซึ่งแต่ละนี่ระยะทางเป็นลบได้ไงวะเออมันเป็นได้กันมีประโยชน์บางเรื่องนะครับก็จริงๆมีประโยชน์มากวิ่งมาปุ๊บย้ายที่อีกที่หนึ่งไม่ใช่มันไม่ทำให้ถึงได้จริงๆครับแต่ร้อยทำให้ผมจบได้ผมเรียนปริญญาเอกจบมาเพราะกราฟที่มีน้ำหนักเป็นลบเลยครับอะไรครับผมก็จะมาสอนครับไม่ใช่แล้วนะฮะทีนี้อันนี้คือช็อตเส้นผ่านเพื่อการจะหาทีนี้เรามีปัญหาที่เราพูดถึงก็คือปัญหามินิมัลสแปนนิ่งทรีทีนี้ในมินิมัลสแปนนิ่งทรีเราจะพูดถึงอันนี้เป็นกราฟซึ่งการที่ประเทศสามในเอเชียไม่ทำให้ปัญหาไม่ได้ทำให้มันแย่ลงคือว่าถ้าเกิดต้องการจะไปได้สองทางก็เติมเกมไปสองทางมีสองทางส่วนมีน้ำใจที่มีเราสนใจในเอเชียโอเคกลับมาปัญหากรุงเทพต่อนะครับสมมุติว่านะครับผมต้องการจะสร้างรถไฟฟ้าไม่ใช่พอดีแล้วรถไฟฟ้าบนตึกเราจะตั้งรถไฟฟ้าที่อยู่สูงกว่าตึก10ชั้นนะครับที่ใช้แต่10ชั้นที่เป็นทางเราวิ่งไปเลยเห็นไหมครับทีนี้เราบอกว่าเนี่ยจุดนี้คือสถานีผมต้องการจะสร้างให้ไปทุกสถานีเลยแต่ว่าผมไม่อยากสร้างว่าเงินเช่นการเงินคืออะไรครับจริงๆเนี่ยสถานีสองสถานีมันอาจจะเชื่อมไปได้อยู่แล้วผมไม่อยากจะสร้างทางอื่นไปเพิ่มให้มันไปได้หลายทางเอาให้มันพอดีเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องการหานะครับผมต้องการหาโอเคนี่เป็นกราฟของผมโอเคนะผมต้องการหาสับกราฟก็คือกราฟที่เป็นกราฟโอเอ็กกราฟเองก็คือกราฟที่เกิดจากการที่เอากราฟที่มาแล้วก็ลบเอ็กซ์ทันทีเห็นไหมที่รับประกันว่าทุกสถานีไปถึงกันได้หมดเห็นไหมครับผมต้องการได้สับกราฟของกราฟนี้นะครับที่ยังคอนเนคอยู่จะเป็นคอนเนคเตอร์กราฟอยู่นะครับกราฟอะไรบ้างที่มันเล็กสุดแล้วมันยังคอนเนคกันอยู่นะจำไม่ได้ว่าคืออะไรมันมีได้หลายแบบเขาเรียกว่าอะไรครับ free คือ connected graph ที่มีเอ็ดน้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการได้ spanning tree ก็คือ tree ที่ไปถึงทุกโหนดอย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากการสร้างรถไฟฟ้าบนตึกของผมเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายหลายเช่นวิ่งทางนี้มันอาจจะจ่ายพันล้านแต่ถ้าผมวิ่งทางมาจากทางจังหวัดอ้อมๆเนี่ยผมควรจะจ่ายถูกกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นข้อหมายผมคือผมต้องการให้สไปรุ่นผมเอาค่าใช้จ่ายวงไปวางระเบียบนะครับเห็นนี้ถ้าสร้างครับถ้าสร้างเชื่อมระหว่างนี้ไปนี้ก็จ่ายเท่านี้เท่านี้สำหรับผมถามมินิมัลสไปรุ่นก็คือจริงแล้วย่อจากมินิมัลคอสสไปรุ่นฟรีแต่ว่าคือว่าผมต้องการหาต้นไม้ที่ไปถึงทุกจุดเลยในกราฟที่มีค่าใช้จ่ายน้อยสุดนะนี่คือเป็นปัญหาที่เราจะพูดถึงต่อปัญหานี้ค่อนข้างใกล้ชิดกันเนื่องจากเป็นปัญหาพื้นฐานของกราฟทุกนะครับทีนี้จะเวลา15นาทีผมจะพยายามเขาไลน์ตัวช็อตเส้นผ่านคอยขึ้นจะพูดถึงพร้อมทั้งพิสูจน์ว่ามันทำงานได้ถูกต้องภายในเวลาเพื่อ15นาทีก็คงจะไม่ขาดได้เดี๋ยวดูว่าการวัดได้แค่ไหนทีนี้เนื่องจากเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยขาดแล้วเราก็ต้องเล่นอีกนิดนึงครับปัญหา2ปัญหานี้เนี่ยเป็น2ปัญหาแรกที่
บนกราฟของปัญหาแรกที่มีอัลกอริทึมแล้วก็มีการวิเคราะห์เรื่องของเวลาการทำงานอัลกอริทึมคนที่วิเคราะห์เป็นคนเดียวกันนะครับชื่อเอ็ดจ้าจาวิทใช่เอ็ดจ้าอะไรที่อย่างไดสตาร์ DIAK ไดสตาร์อะไรนะอะไรนะอะไรนะว่าไปยังมีถามว่าเมื่อไหร่รอต้องเปิดอะไรครับเดี๋ยวไปโอเคครับเอ็ดจ้าไดสตาร์ไดซ่าเนี่ยนะครับเป็นชาวดัชซึ่งตกรอบไปแล้วนะครับครับก็นี่แหละครับในสมัยก่อนที่คอมพิวเตอร์ยังไม่ค่อยจะมีไดซ่าก็บอกว่าเฮ้ยถ้าให้กราฟมาคุณสามารถแก้ปัญหาได้ในเวลา x สแควร์แก้ปัญหาได้ในเวลา x สแควร์เหมือนกันเลยมาได้ครับเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่พูดถึงการหาคำตอบแล้วก็วิเคราะห์ชิ้นแรกแรกนะที่พูดถึงการหาคำตอบแล้วก็การวิเคราะห์เวลาในการทำงานนะครับโอเคนี่คือสาเหตุที่สองเรื่องนี้มันไปอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่แต่ฝากก่อนแล้วครับโอเคทีนี้เราดูช็อตที่สุดท้ายก่อนครับถ้าเกิดคุณมองนิดนึงเมื่อกี้เราพอเราพูดถึง breakfast ใช่ไหมฮะจำได้ไหม breakfast ให้ช็อตที่สุดท้ายกันในกรณีที่กราฟคุณเป็นยังไงแต่ละเรียงเอใช่ไหมฮะแต่ละเรียงมีน้ำหนักเป็นหนึ่งเอนะแต่ละเรียงน้ำหนักถ้ากราฟมีทิศทาง breakfast ให้ช็อตที่สุดท้ายกันนะคุณเริ่มจาก S มีทิศทางให้ไหมถ้าไล่จริงๆมันก็ให้เราไม่ให้จาก S อย่างเดียวจริงๆมันให้จาก S ก็ได้นะคุณก็เริ่มจาก S แล้วคุณก็ดูว่าโอเคไปถึงใครบ้างแต่ตัวนี้ไปถึงใครบ้างเห็นไหมครับแล้วก็ให้ช็อตทิศทางเหมือนกันเห็นไหมครับคำถามคือว่าถ้าไม่เอามาใช้ตรงนี้ไม่ได้เพราะพวกเอ๋มันมีความยาวเห็นไหมครับมีท่าไหมครับที่ว่าไอ้พวกเอ๋มันมีความยาวทำไงให้เบรกเสริมยังรันได้ถ้ามันยาว5ถ้าเอ็นยาว5ผมก็1 2 3ถ้าทำให้มันยาว5นี่โอ้โหเรฟเซอร์เราพี่กระโดดก็ใช้ได้เหมือนกันจริงๆนี่ก็ใช้ได้ครับแต่ถามว่าทำไมเจ๋งมันก็ใช้ได้แต่มันมีปัญหาอยู่ไหนครับลูกเกดคุณยาวพันล้านปกติคุณมีโหลด20โหลดลูกเกดยาวพันล้านก็ระเบิดความคิดว่าตาคุณก็ใหญ่ระบบแตกโคตรพอเห็นไหมครับไม่มีปัญหาปัญหานี้แค่นั้นเองแล้วเป็นได้อีกการถ้าเกิดกราฟคุณเนี่ยความยาวไม่ใช่เป็นตัวเต็มตัวไหนคุณก็อยากทำให้มันเป็นตัวเต็มนะครับจะปัดปัดเอาได้ไหมวะคุณสองคุณสามไปถ้าเกิดมันก็มีกรณีเป็นได้ถ้าเกิดกราฟคุณเนี่ยความยาวเป็นตัวยนต์อัตราระยะจำได้นะรูทสองเขาคุณจะคูณยังไงวะโอเคครับโอเคเพราะเราถามเยอะแต่จริงๆแล้วได้สร้างอะไรที่มันเรื่องของ breakfast ดีๆเองแต่ว่ามันเล่นท่าที่ดาทำให้คุณทำเหมือนทำอย่างนี้ได้โอเคครับมันเป็นยังไงเฮ้ยถ้าเกิดมันทำแบบนี้สมมติเอ็นยาว 5.05283 เห็นไหมครับคือแทนที่คุณจะกระโดดทีละชั้นๆเหมือนใน breakfast คุณกระโดดไปทีละความยาวเหมือนที่ค่อยๆพอมามีรัศมีโอ้ไปหาตัวที่ทางไกลกว่าถ้าเอ็กเกิดแล้วค่อยๆพอเป็นแบบคอนติเนียร์อาศัยหรือไปเจอตัวไหนก็ไรเห็นไหมนี่คือมุมมองในของไดซ่าแต่ว่าจริงแล้วในการอินเวนชั่นของไดซ่าจริงแล้วเราไม่ได้ทำแบบนี้แต่ว่ามองแบบนี้ก็ได้นะครับผมอินโทรให้ดูก่อนทีนี้ไอ้ตอนนี้เราทำยังไงมาทำแบบนี้ครับโอเคไดซ่าเป็นเริ่มจากซอสก่อนเอสนะคุณให้มันเป็นศูนย์ก่อนแน่นอนซอสเป็นซอสต้องจะแบบต้นทางเป็นซอสให้เป็นศูนย์ครับเสร็จแล้วคุณจะค่อยๆมองนึกถึงเบรคเฟสต์คุณจะค่อยๆมองแบบแต่ว่าคุณไม่ได้มองเป็นหนึ่งหยดเพราะเราทีละที่ไปเรื่อยถามว่าพอไปเจอใครก่อนตัวใกล้สุดเพราะฉะนั้นจากเอสคุณก็ค่อยๆมองไปครับสมมติมีเอสมองเป็นคุณหลายอันนะอันนี้ยาว3อันนี้ยาว5อันนี้ยาว8อันนี้ยาว7คุณพอไปไงครับดึ๊ดๆๆๆไปเจอใครก่อน3ก่อนเห็นไหมฮะเจอ3ก่อนคุณว่าเฮ้ยโอเคเฮ้ยเพราะนั้นอ่ะนี่คุณจะเป็นเหมือนเป็นเลเยอร์เ
เป็นเสิร์ฟตรีนะครับโอเคเอกที่เราจะเอาจะมาทำอะไรต่อครับพ้องต่อจาก S เห็นนะแต่มันจะออกจาก S อย่างเดียวไหมไม่ต้องออกจากใครด้วย3สมมติว่า3มีเพื่อนอีกคนห่างแค่1ของมันเองอีกคนห่าง2คุณก็พ้องไปพ้องไปเจอใครครับทีนี้สังเกตว่าคุณก็ดื้อๆๆๆไปเจอตรงนี้ใช่ไหมครับยังไม่ถึง5เลยโอ้ยนั่นหมายถึงว่าโอ้โหนี่นะคุณมาเจอตรงนี้เฮ้ยโอเคไหมฮะสารสแตนต่อไปเจอใครเลยก็ค่อยไปเจอ5แต่5กับ2ที่เจอพร้อมกันทางนี้ก็อีกต่อไปพร้อมไปเรื่อยแต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเป็นการพร้อมก็ได้แต่จริงๆแล้วเราสามารถทำอัลกอริทึมให้เป็นแบบดิสตริกได้โดยไม่ต้องพร้อมทำไงสมมติว่าก่อนที่ผมจะมาเจอ5เนี่ยสมมติผมเอาตอนแรกได้ก่อนนี่นะมีเป็น5เจอ5แล้วนะที่ผมมาเจอ5เสร็จแล้วก็1เหมือนเดิมมีเอทความยาว1เหมือนกันยาว2เหมือนกันเป็นไงครับเราได้มาเจอ5ปุ๊บก็เจอ5กับ2ของกันนะเอทก็อย่างนี้เสร็จแล้วจุดที่เจอ5คือพอมีเอทขึ้นทางแล้วใช่ไหมครับพอได้มองคุณพออีกนิดนึงคุณก็มาเจอตรงนี้แต่มันไม่ได้เจอผ่านเส้นนี้นะเจอทางนี้นี่ออกครับแต่เอทนี่ยังไม่เต็มเลยคือที่แบบต้องยาวเท่าไหร่เอง6เองอย่าให้ถึง7เลยโอเคนะครับเราเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับทีนี้สังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องพองแบบคอนทินิวัสก็ได้เราทำอะไรบางอย่างทำอะไรดีเดี๋ยวผมจะเคลมว่าเราทำแบบนี้ก็เหมือนกันนะก็คือว่าเริ่มต้นผมมี S ใช่ไหมครับผมดูว่า S เด็กกับใครบ้างเห็นฮะอาติดอาสาติดกับตัวนี้ห่างสามติดนี้ก็ห่างห้าติดนี้ห่างแปดติดนี้ห่างเจ็ดผมก็ไม่จำว่าโอเคตัวใกล้สุดของผมเนี่ยที่ผมเห็นแล้วเนี่ยก็มีสามคือถ้ามองไปเรื่อยๆผมจำผิดถ้าผมมองไปเรื่อยๆผมเจอใครบ้างที่ระยะเท่าไหร่เห็นฮะเริ่มจากเอสผมมองไปเรื่อยๆผมเจอใครบ้างที่ระยะเท่าไหร่ผมไม่จำว่าเจอระยะสามที่เจอระยะห้าที่เจอระยะแปดที่เจอระยะเจ็ดเพราะฉะนั้นผมต้องมองไปแค่ไหนถึงจะเจอคนใหม่สามเห็นฮะผมก็ต้องไล่มองเลยผมรู้เลยว่าเสด็จต่อไปผมเจอเรื่องใหม่ก็คือผมปัดกระโดดไป3ที่อยากเขาอ้วนไป3เท่าฟึ๊บเห็นไหมครับที่ระยะ3ผมก็เจอตรงนี้ผมเจอตรงนี้ผมทำอะไรต่อผมไม่รู้ว่ามันติดกับใครบ้างใช่ไหมฮะฉะนั้นผมก็วางแผนเตรียมไว้เลยอ๋อไอ้ตรงนี้มันไป3แล้วนะต้องจะลึกอีก1ผมเจอตรงนี้ต้องลึกอีก2ผมเจอตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็จำว่าโอเคตอนนี้ผมพร้อมที่ระยะ3พร้อมที่ระยะ3ถ้าเกิดไปถ้าผมคิดได้ที่ผมก็จำที่ระยะ5ผมเจอตรงนี้ที่ระยะ8ผมเจอตรงนี้ที่ระยะ7ตรงนี้แต่ตรงนี้ผมเจอระยะ3แล้วเจอเรียบร้อยเห็นไหมครับผมก็ไปดูเฮ้ยอันนี้ไปถึงเพราะฉะนั้นที่ระยะ4ผมจะเจอตรงนี้ผมจำไว้เลยและที่ระยะ5ผมก็จะเจอตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปผมก็จะเจอใครผมก็ดูตัวที่มันอยู่รอบใช่ไหมที่ผมยังไม่เจอแล้วที่มันมีอะไรครับต้องเจอตรงแรกแต่ว่าอะไรครับต้องมีเลขร้อยสิบเห็นไหมครับตัวต่อไปผมเจอใครเจอตรงนี้เจอตรงนี้เสร็จทำไงต่อให้ผมเจอแล้วนะใส่กระดาษสีมาตรงนี้เจอแล้วตรงนี้เจอแล้วก็มาเจอตรงนี้เจอตรงนี้เสร็จทำไงครับผมก็ดูว่ามันติดกับใครเห็นไหมฮะติดกับใครครับติดกับตัวนี้จากตรงนี้ผมเก็บลงให้ผมสี่แล้วไปสองเจอตรงนี้เราไม่ของเก่ามันเป็นแตกเพราะนั้นผมควรทำไงครับผมเคยรู้ว่าถ้าขยับไปแตกก็เจอตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ผมเจอทางใหม่แล้วไปแค่6เองผมก็เฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่แตกแล้วเจอผมก็จะเจอแล้วเห็นไหมฮะเพราะผมพ่อมีระยะที่ผมก็เจอคู่นี้ใช่ไหมฮะเจอตัวนี้พอมีระยะที่สังเกตว่าผมไม่ต้องรอถึงแตกแล้วผมก็กระโดดถูกเลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นเราสามารถที่จะเป็นลักษณะการพองแบบนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเขียนครับทีนี้ในเวลา5นาทีที่เหลือเนี่ยผมจะเขียนในกราฟที่ให้คุณดูว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันอีเวนต์ยังไงให้มันแบบไปทีละสเต็ปไม่ใช่ว่าแบบค่อยๆทำทีละ 0.5 มิลลิเซกทีละทีส่วนทีละอะไรสักอย่าง
สร็จแล้วพวกนี้อันที่สุดว่าอันนี้แหละครับมันให้คำตอบที่ดีที่สุดก็คือหาช็อตที่ผ่านได้โอเคนะโอเคได้สร้างได้เป็นแบบนี้นะครับคุณจะเริ่มคุณจะมีเซตเอสครับเซตเอสที่เราจะเรียกว่าเป็นเซตของสแกนโหลดครับต้องสิใช้คำว่าอะไรก่อนexport โหลดหรือว่าจะเมนเซตเอสนะครับเป็นเซตของ export โหลดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็คือ s ไม่มีใครเลยถ้ายังไปไม่ครบทุกโหนด
ทีนี้ถ้าคุณตามไปเรื่อยๆไปในพวกหลงมันอาจจะมีประโยชน์ที่ค่า d v ต่ำสุดเป็น infinity ก็ได้ก็สามารถควบคุมไว้แบบค่าและอันนี้ไอตอนนี้ครับสามารถมองได้ว่าเป็นแบบที่ผมบอกก็คือแทนที่คุณจะค่อยๆเพิ่มค่าแล้วจะคงไว้เท่าไหร่ก็รู้ว่าตัวถัดไปคือใครที่กระโดดไปเลยเห็นไหมมันเป็นเบรคเซอร์แบบที่ค่อยๆไปค่อยไปที่กระโดดเห็นไหมทีนี้พรุ่งนี้เราจะมาดูไอตัวนี้กันว่ามันทำงานถูกต้องในไหนทำไมถูกต้องแล้วถึงสูงจังโดยใช้เทคนิคที่เราดูไปแล้วนั่นก็คือ3D State Again นะครับโอเคครับก็ไว้แค่นี้ครับนิสิตทำความสงบ